บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่จังหวัดยะลานะครับต้องบอกนะครับว่ามาตรการช่วยเหลือนะครับเงินพิเศษขับเคลื่อนเศรษฐกิจเดินหน้ามุ่งบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกลุ่มเปราะบางและก็ผู้ที่มีรายได้น้อยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับกระจายรายได้สู่ร้านค้าในชุมชนโอกาสในขึ้นปีใหม่นะครับรัฐบาลมอบของขวัญและก็เพิ่มเงินนะครับ200บาทให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มติดตามได้จากรายงานครับการจับจ่ายซื้อของอุปโภคบริโภคของประชาชนจังหวัดยะลาโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ร้านคอลามินิมาร์ทหมู่ที่3บ้านกาลอตำบลกาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาประชาชนยังคงมาจับจ่ายซื้อสินค้าของใช้จำเป็นต่อเนื่องแม้จะใกล้หมดเดือนแล้วก็ตามโดยชาวบ้านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบอกว่ามีร้านค้าที่ร่วมโครงการในหมู่บ้านก็ดีไม่ต้องไปซื้อไกลและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ช่วยได้เยอะอย่างตนเองได้รับวงเงิน300บาทครอบครัวมี2คนที่ได้รับสิทธิ์ก็เกือบ 1,000 บาทแล้วสามารถบรรเทาภาระค่าครองชีพได้ในยุคที่ข้าวของพากันปรับตัวสูงขึ้นวงเงินในแต่ละเดือนอาจจะไม่เยอะแต่สำหรับกลุ่มคนเปราะบางกลุ่มผู้มีรายได้น้อยสามารถช่วยเหลือได้เยอะปกติเขาใช้ที่ร้านนี้ค่ะร้านคอลามินิมาร์ทเนี่ยค่ะอยู่ในตำบลของตัวเองเลยค่ะมาซื้อในตำบลของเราค่ะดีค่ะที่มีโครงการแบบนี้แล้วก็ที่มีอยู่ในตำบลก็ดีมากๆจะได้ช่วยเหลือชุมชนด้วยค่ะรัฐบาลยังคงมุ่งมั่นดูแลและให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยบรรเทาปัญหาเรื่องค่าครองชีพอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้กับร้านค้าในชุมชนโดยล่าสุดรัฐบาลเพิ่มวงเงินพิเศษเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่เงินพิเศษเดือนมกราคม2566แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบรรเทาภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นโดยให้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม200บาทเฉพาะเดือนมกราคมเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านค้าที่ร่วมโครงการดีค่ะดีมากๆเลยช่วยในการจะได้ซื้อของอุปโภคบริโภคได้มากขึ้นนะก็จะได้ซื้อแบบพวกอะไรของใช้ในครัวเรือนจะได้ซื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของสวัสดิการในนี้ค่ะอยากให้มีค่ะอยากให้มีเรื่อยก็ดีใจแทนนะคะที่ชาวบ้านได้รับประโยคนี้แล้วก็จะได้ซื้อข้าวสารเพิ่มมาซื้อของใช้เพิ่มก่อนที่ไม่มีก็แบบเข้ามาใช้บริการบางคนเขาก็แบบเซ็นบ้างเพราะว่าใช้จ่ายไม่พอถึงวันที่1วันที่2ถึงจะมาจ่ายตอนก่อนจะขายยางขี้ยางอะไรนี่เขาก็เซ็นกันก่อนพอขายได้เขาก็มาจ่ายแต่ตอนนี้คือแบบไม่ต้องเซ็นกันแล้วเพราะว่ามีตังค์เพิ่มแล้วก็อยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้อีกเพราะว่าเราจะได้ช่วยกันและกันก็มีรายได้เข้าชุมชนนะคะก็รู้สึกดีอะค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้แล้วก็ชาวบ้านก็จะได้ซื้อแบบใกล้ๆบ้านไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเสียค่าอะไรตั้งแต่แบบมีบัตรสวัสดิการนี่ก็คือขายได้เยอะกว่าเดิมช่วยได้เยอะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษเป็นมาตรการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้านอกจากจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังช่วยกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่อีกด้วยสำหรับใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02-109-2345หรือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนิฮัสซันสังกลมถ่ายภาพคือนิตยาสายวิริยะทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา